คืออาการลืมนี่เป็นเหตุมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับจอดรถไว้อยู่ที่ใต้สะพานภูมิพลนะครับจอดไว้ปั๊บเนี่ยนะครับก่อนจะเข้าบ้านนะครับอ้าวก็เอากุญแจเนี่ยไปไขเขาเรียกว่าฝากระโปรงท้ายเอาของพอปิดปุ๊บกุญแจลืมดึงออกคาอยู่ที่ฝากระโปรงท้ายทีนี้เข้าบ้านไปนะครับนอนเรียบร้อยนะครับตื่นเช้ามามีคนมาบอกนะฮะก็เลยวิ่งออกมามาเจอคนหนึ่งผู้หญิงเข้าไปในรถสตาร์ทเครื่องเปิดแอร์เปิดเพลงเสียงดังผู้หญิงคนนี้ยังมีความปรารถนาดีเอาน้ำเปล่าไปเติมในช่องเติมน้ำมันให้ด้วยมันก็พังสิครับรถแบบนี้เนี่ยความลืมเป็นเหตุนะคือรถเขาเติมน้ำมันไม่ใช่เติมน้ำเปล่าด้วยความปรารถนาดีเอาน้ำเปล่าไปเติมในช่องเติมน้ำมันให้เขาผู้เสียหายชื่อนางอภันตรีคดศิลานี่นะครับอายุ56ปีเจ้าของรถเก๋งเนี่ย Honda City สีดำทะเบียน1ขอไข่ลอลิง8161กทม.บอกว่าเดี๋ยวเธอเนี่ยได้ไปจอดรถเธอไว้ใต้สะพานภูมิพลนี่นะครับพระประแดงนี่นะปรากฏว่ารถของเธอเนี่ยถูกนางสาวแอปอ้าวนามสมมตินะครับอายุ37ปีลักษณะเนี่ยสติไม่สมประกอบเข้าไปนอนในรถนี่แล้วก็เอาน้ำเปล่าเนี่ยไปเติมใส่ถังน้ำมันรถของเธอไว้ด้วยความปรารถนาดีว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับตรวจสอบบริเวณดังกล่าวนะครับรถเก๋งสีขาวก็สภาพเก่านะมีผ้าห่มที่นอนหมอนมุ้งนี่นะครับนะอยู่ที่รถแล้วก็เจอนางสาวแอปเนี่ยบ่นพึมพำอยู่นี่นะครับทีนี้เจ้าของรถบอกว่าเธอก็อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณนี้นะครับเวลาประมาณสัก5ทุ่มวันที่29เธอก็ขับรถเธอเนี่ยมาจอดไว้ตรงจุดเกิดเหตุเอากุญแจไปเปิดฝาท้ายรถเพื่อจะเอาของกลับบ้านเอาของกลับบ้านเสร็จลืมดึงกุญแจออกจากรถแล้วก็เข้าบ้านไปพักผ่อนจนกระทั่งเที่ยงวันรุ่งขึ้นนี่เธอมานะครับมีคนโทรศัพท์ไปบอกว่ามีคนอยู่ในรถเธอโอ้โหเนี่ยมาก็เจอจริงๆนะมีผู้หญิงเข้าไปในรถเอากุญแจไปสตาร์ทรถแต่ไม่ได้ขับนะสตาร์ทปั๊บเนี่ยฮะเปิดแอร์นี่ฮะเย็นฉ่ำเลยนะครับเปิดเพลงเสียงดังฟังเพลินด้วยว่าอย่างนั้นนะฮะที่สำคัญเนี่ยนะครับเอาน้ำเปล่าไปเติมบริเวณที่ช่องเติมน้ำมันเธอด้วยความปรารถนาดีรถก็เสียหายสิแบบนี้นะครับอ้าวฟังเสียงเธอหน่อยผู้เสียหายครับสิว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีของเยอะเราก็ขนของคนเดียวแล้วเราก็เอาเราไม่ดีเองเราก็เอาของไปเสร็จก็พลุงพลังเอาลูกกุญแจรถเสียบไว้ที่ท้ายรถนี่ก็กลับไปบ้านเป็นอาบน้ำนอนหลับนี่ยังไม่รู้เลยอาบน้ำเสร็จลูกบอกว่าแม่ลูกกุญแจอู้ใจหายแวบเลยนี่นะครับคือไอ้เรื่องการลืมเนี่ยนะอย่าว่าใครนะมันลืมกันได้ทั้งนั้นเถอะนะครับแต่ทีนี้เขาก็ไปดูนะนางสาวแอปที่ว่าเนี่ยเป็นใครมาจากไหนชาวบ้านชาวช่องก็บอกว่าเนี่ยเธอก็สติไม่ค่อยจะดีว่าอย่างนั้นมาอาศัยอยู่ที่บริเวณเนี่ยใต้สะพานภูมิพลมานานแล้วนะครับโดยได้สร้างที่พักไว้หลับนอนนะก็ใช้ซากรถเก๋งบางคันที่จอดทิ้งไว้เนี่ยเอาผ้ามาคลุมแบบนี้เนี่ยอยู่แบบนี้นะครับก็เห็นเป็นประจำเลยนะครับแล้วก็ไม่ทราบว่าทำไมถึงมาก่อเหตุแบบนี้สุดท้ายก็เอ้านะครับเขาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเอาตัวไปนะครับไปที่โรงพักก่อนนะฮะเอาไปโรงพักก่อนแล้วก็ถ้าหากว่าไม่ดียังไงก็เอาไปรักษาว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็จะให้มาเคลียร์บริเวณนี้ให้มันดูน่าอยู่น่าอาศัยหน่อยไม่ใช่ว่าให้ใครมาปล่อยเอาผ้าเอาหมอนมุ้งเนี่ยมาคลุมแบบนี้เอาก็ว่ากันต่อไปในความโชคร้ายยังมีความโชคดีที่รถไม่หายครับนะคะแต่ว่าเอาน้ำไปเติมให้แทนน้ำมันเนี่ยก็ไม่ได้นะคะก็ต้องล้างรถเข้าอู่ล้างเครื่องกันล้างเครื่องกันต่อไปค่ะไปที่อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะคุณผู้ชมเป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนแต่ภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นเนี่ยแทบล้มทั้งยืนเจ้าของบ้านไม่มีใครอยู่บ้านนะคะบ้านนี้เนี่ยอยู่กัน7คนเขาออกไปทำงานกันหมดเลยแต่ว่าได้ยินเสียงเหมือนกับระเบิดแล้วก็มีคนแจ้งว่าไฟไหม้บ้านแต่พอมาดูอีกทีหนึ่งโหแทบล้มทั้งยืนเธอร้องไห้หนักมากเลยเพราะว่าบ้านไหม้ไปทั้งหลังแล้วนะคะเงิน 200,000 กับทองอีก2บาทอยู่ในบ้านด้วยนั่นคือศูนย์ไปหมดเลยนะคะเหตุการณ์นี้เนี่ยถึงกับกรีดร้องไห้ด้วยความเสียใจเพราะว่าเห็นสภาพบ้านของตัวเองชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือปฐมพยาบาลกันเบื้องต้นนะคะเป็นเหตุไฟไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่ในพื้นที่หมู่4ตำบลสวายจีกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าไปฉีดน้ำระงับเหตุอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงจนสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้ชาวบ้านที่อยู่ในละแวกหลังเกิดเหตุชื่อว่าวงแท่นกระโทกเล่าให้ฟังบอกว่าได้ยินเสียงระเบิด2ครั้งพอออกมาดูเพราะว่าไฟไหม้บ้านของเพื่อนบ้านอย่างหนักพยายามคิดหาวิธีเข้าไปดับไฟแต่เข้าไปไม่ได้เพราะไฟโหมอย่างรุนแรงอันนี้ไฟดับแล้วนะคะคุณผู้ชมเหลือแต่โครงไม้แบบนี้ค่ะอันนี้ก็อันตรายกลัวมันถล่มลงมาเหมือนกันเพราะว่าไฟไหม้ตรงตัวบ้านหมดเลยนี่แหละค่ะเพื่อนบ้านเขาบอกว่าเห็นไฟไหม้แบบนี้กำลังจะหาวิธีเข้าไปแต่ว่าไฟมันโหมอย่างรุนแรงเลยรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
ระหว่างนั้นได้แต่ยืนมองแล้วก็ยอมรับว่าสงสารเจ้าของบ้านมากยังบอกด้วยว่าก่อนเกิดเหตุเขาได้ยินเสียงนกเขา2ตัวที่เจ้าของบ้านเขาเลี้ยงไว้ที่อยู่ในกรงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมันส่งเสียงร้องดังเหมือนขอความช่วยเหลือพยายามจะออกมาจากกรงแต่เข้าไปเนี่ยเขาเนี่ยเข้าไปก็เข้าไปดับไฟเนี่ยเข้าไปไม่ได้ไงแล้วกลายเป็นยังไงรู้ไหมนกตายเลยค่ะตายยกครอกเลยค่ะนี่ค่ะขณะเดียวกันนะคะนางสมจิตอาทวีกุลเจ้าของบ้านบอกว่าอยู่บ้านหลังนี้มา30ปีแล้วค่ะเนี่ยค่ะท่านนี้นะคะบอกโอ้โหตอนนั้นเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงสติมันหลุดไปหมดแล้วร้องไห้คงจะเป็นทางออกเป็นวิธีการระบายได้ดีที่สุดนะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้อยู่กันมานานแล้วมีลูกชายลูกสาวแฟนลูกสาวหลานอีก3คนรวม7คนตอนเกิดเหตุไม่มีใครอยู่บ้านออกไปทำงานกันหมดชาวบ้านโทรมาบอกว่ารีบกลับบ้านเถอะพี่บ้านพี่ไฟไหม้พอเห็นกับตาโอ้โหกลั้นน้ำตาไม่ไหวเป็นลมเลยเพราะนอกจากไหม้ทั้งหลังแล้วเงินสด 200,000 กว่าบาททองรูปพรรณหนัก2บาทเก็บไว้ในบ้านฟังความรู้สึกหน่อยเธอก็ตัดพ้อตัวเองว่าไม่น่าเลยนะจะไปฝากธนาคารนะคะเป็นลมเลยเป็นลมเป็นลมเดือดใจมากเลยเป็นบ้านเป็นหัวเงินอยู่บนบ้านทองเก็บไว้เยอะไหมฮะเงิน200,000กว่าเงินสดเนี่ยนะทอง2บาท2บาทเป็นเงินสด 200,000 เนี่ยนะเราเก็บหอมรอมริบมานานยัง2ปี2ปีเงินส่วนนี้นี่แม่จะเอาไปทำอะไรแม่ว่าจะสร้างบ้านอ๋อจะต่อเติมสร้างบ้านใหม่ก็จะซื้อที่ดินเขานี่ด้วยโง่ไม่รู้จะเอาไปฝากที่ไหนไม่มีเฟรนด์ลูกไม่เคยจ่ายมาเลยเก็บไว้เองเก็บไว้ใต้ที่นอนเอาเงินสดเก็บไว้ที่บ้านนะคะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็ให้กำลังใจเจ้าของบ้านแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทางปลัดอบต.สวายจีเขาลงพื้นที่แล้วก็ตั้งเต็นท์ให้ชาวบ้านนำสิ่งของไปช่วยเหลือแล้วนะคะอย่างภาพที่เห็นครับค่ะ